ใจมากเลยค่ะเพราะมีแบบอาหารจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็แบบมีวายมีอาหารสดมากมายผักผลไม้ออร์แกนิกจากทั่วทุกมุมโลกนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะก็สามารถมาเลือกสรรได้เหมือนที่นี่เขาก็คัดเลือกสรรของดีจากทั่วทุกมุมโลกอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ที่วิลล่ามาร์เก็ตสาขาหลักสวนค่ะจริงๆเรามาเดินบ่อยที่เนี่ยเพิ่งมาครั้งที่สองค่ะแต่ปกติก็เป็นคนชอบเดินวิลล่าอยู่แล้วค่ะเดินซูเปอร์เลยหรือว่าเราต้องมาซ้อมหรือว่าเราต้องมาซ้อมเดินหรือเปล่าเป็นแม่ครัวแม่บ้านอาหารเดินดูว่ามีอะไรที่สามารถซื้อทานได้เลยโดยไม่ต้องปรุงบ้างตอนนี้มีเมนูเป็นของตัวเองไหมเมนูอะไรเมนูที่แบบทำให้พี่กินบ่อยๆอะไรเงี้ยมิวไม่เคยทำอะไรให้พี่เซนท่าเลยอ่ะใช่ไม่ได้ไปเข้าคอร์สหรือเข้าแล้วยังดังเลยค่ะเนี่ยก็จริงๆก็มีคุยกับเหมือนแบบเพื่อนคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าให้มาเรียนทำอาหารเดี๋ยวก็ว่าจะไปเรียนอยู่ค่ะมันจะดีเท่าไหร่ได้ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าไม่รู้อร่อยไหมแต่ว่าแบบก็ถ้าสมมติจะทำอาหารให้ใครทานก็จะตั้งใจทำให้แบบสุดฝีมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ทำอะไรเป็นแล้วบ้างเฮ้ยถามแบบนี้เลยอะไรนะคะบอกอะคะก็ผลไม้อะไรเริ่มได้ก็พอได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่ได้ออกมาหน้าตาสวยเท่าที่ควรค่ะคือเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนแบบไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนแบบไม่ได้แบบซีเรียสว่าเราจะต้องเป็นคนทำอาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสั่งแล้วก็จัดหาให้เขาได้ก็โอเคแอปในมือเต็มเลยใช่เราก็ใช้มือถือสั่งได้ใช่ค่ะนี่ก็ดีแล้วกำลังใจดูก็ไม่ใช่แบบว่าถ้าเห็นเวลาเห็นเราทำอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจว่าอร่อยนะเก่งนะอะไรแบบนี้ตอนนั้นน่ะที่มาเดินวิลล่าก็แบบเห็นแบบอาหารของสดมากมายเลยแล้วก็แบบคิดกับพี่เซนอยู่เลยว่าไว้เดี๋ยวแบบวันไหนมีเวลามาซื้อของสดที่นี่เราไปทำกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะเหมือนเขาก็จะมีแบบเป็นโซนเนื้อแล้วเนื้อน่าทานมากแบบเนื้อแบบหลากหลายชนิดเลยอะไรเงี้ยซึ่งว่ามันก็อาจจะไม่ยากมากดูแล้วนะคิดว่าการเป็นแม่บ้านต้องทำอาหารเป็นไหมนึกว่าสมัยนี้ไม่จำเป็นขนาดนั้นอาจจะทำได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องแบบว่าทำเก่งแบบว่าอาหารยากๆอะไรเงี้ยไม่จำเป็นค่ะก็ทำแบบพอแบบเวลาหิวอยู่บ้านแล้วพอทำได้อย่างสองอย่างก็โอเคค่ะแต่ตัวพี่เซนก็ทำเป็นไหมคุณเซนเหรอคะก็เขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถนัดอะค่ะแต่เขาก็เคยแบบได้ทำบ้างเพราะเขาเรียนต่างประเทศก็เลยแบบเหมือนมีการทำอาหารให้ตัวเองทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีเมนูในใจไหมที่ว่าเมนูเด็ดของเขาว่าที่เขากินบ่อยๆที่เขาชอบทานอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเขาชอบทานง่ายๆนะก๋วยเตี๋ยวข้าวกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินง่ายมากง่ายมากกินง่ายอยู่ง่ายมากก็ง่ายดูน้ำเสียงดูเหมือนไม่มั่นใจว่าง่ายก็ง่ายมั้งน่าจะง่ายคือเคยดูคนทำนะก็ดูง่ายอ่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเองทำเองจะง่ายอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าคิดว่าจะลองทำผัดกะเพราให้เขาทานไหมทำจริงๆผัดกะเพราอาหารที่เบสิกมากเลยทุกคนควรจะทำเป็นเดี๋ยวเป็นค่ะยังมีความคุ้มหน้างานแต่งไปถึงไหนนะก็ทุกอย่างก็โอเคแล้วนะคะจริงๆก็จริงๆตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรกระจายงานไปตามหน้าที่ที่แบบเขาต้องทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนเราคอยอัปเดตคอยเช็คว่าแบบเป็นตามที่เราต้องการหรือยังอะไรเงี้ยค่ะอย่างพูดกับสาวก็วัดตัวกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่กระบวนการตัดชุดไต่ก็ชุดของเราเหรอคะก็กำลังตัดอยู่ค่ะตอนนี้ได้แล้วเราไปได้ที่ไหนยังไงเป็นแบรนด์ของนิวยอร์กค่ะอันนี้คือไม่ต้องไปต้องเดี๋ยวจะต้องไปเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวดูว่าจะมีเวลาไปไหมอันนี้คือต้องบินไปรอใช่ต้องบินไปรอคือทำไมถึงได้ที่นั่นเพราะปกติเราไปดูมาหลายที่มากใช่ค่ะไปดูมาหลายที่มากแล้วก็เราก็ลองหลายแบบมากเลยอะไรเงี้ยจนแบบเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการมันเป็นแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูว่าแบรนด์เนี้ยตรงกับความต้องการเรานิวยอร์กมีเรื่องแบบอันนี้คือเราดูที่ดีไซเนอร์ที่เราชอบหรือว่าแบบเป็นดีไซเนอร์ที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็ที่ไทยไม่มีแบบไม่มีนำเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยช่วยออกแบบตรงไหนบ้างไม่ได้ช่วยออกแบบเลยค่ะเพียงแต่ว่าเหมือนเราก็เขาเรียกว่าอะไรเลือกในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแบบเลือกผ้าเลือกอะไรใช่เลือกบอกเขาว่าเราแบบงานเป็นยังไงแล้วก็มูดงานเป็นยังไงอะไร
อย่างเราเรียนแบบมาเราได้ใส่ความคิดลงไปเยอะมากไม่เยอะเลยค่ะจริงๆเป็นแบบที่เขาอ่ะแบบเหมือนมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนเลือกเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยที่แบบให้มันเข้ากับมิวอะไรเงี้ยอันนี้ชื่อหาทางออนไลน์เลยเหรอไม่จริงๆเป็นแบรนด์ที่แบบที่เราชอบอยู่แล้วเขาก็เป็นแบรนด์ที่แบบทำให้แบบนักแสดงที่นู่นออกเดินพรมแดงอะไรเงี้ยค่ะยังไม่บอกเลยก็เดี๋ยวลองดูมันก็ต้องแพงอะไรนะคะก็ประมาณนึงค่ะมูลค่าจะ10ล้านเลยไหมคะไม่ถึงแล้วค่ะไม่ถึงแล้วค่ะได้บอลจริงจังมากส่วนตัวมูไม่ได้ชอบแบบอลังการใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมูชอบความที่มันแบบเรียบหรูคลาสสิกมากกว่าต้องเตรียมไว้กี่ชุดอะคะพี่กันไงานถ้างานมั่นก็จะมีชุดไทยกับชุดอีกชุดธรรมดาอีกชุดนึงค่ะแล้วก็ส่วนงานแต่งก็จะมี3ชุดค่ะอันนี้ก็คือนิวยอร์กทั้ง3เลยเหรอคะไม่แค่บางส่วนค่ะอันหลักอันนิวยอร์กแล้ววันนี้ยังมีความกังวลอะไรอยู่ตอนนี้อะคะก็ไม่ค่อยกังวลแล้วนะตอนนี้ก็คือแค่แบบหวังว่าแบบทางแบบทีมทุกทีมอะไรอย่างเงี้ยจะทำออกมาตามที่เราต้องการมีฟิลตื่นเต้นอย่างเดียวที่แบบว่าใกล้แล้วอ่ะยังไม่ค่อยอ่ะแต่เพื่อนตื่นเต้นมากเลยนะคะเพื่อนตื่นเต้นหรือว่ายังไม่ได้แบบตื่นเต้นมากตอนนี้แค่รู้สึกว่าอุ้ยมันแบบอีกแค่แบบ2เดือนเองอะไรเงี้ยค่ะใกล้มากแล้วเราก็ตื่นเต้นแหละตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบว่าอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่เห็นว่าพี่เต้นเขาเต็มที่กับเรามากเลยพี่เต้นเราอยากได้อะไรค่ะเขาก็น่ารักค่ะเขาก็เหมือนแบบแล้วแต่เราตามที่เราอยากได้ในแบบเนี้ยค่ะในชุดนี้ก็เขาไฟเขียวเพราะเราแบบเฮ้ยอยากได้ที่ไหนแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยเขาก็จริงๆเขาก็จะช่วยดูนะคะแบบเวลามึงไปลองอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไปด้วยแล้วก็แบบไปช่วยดูนี่คือเขาเซ็นเช็คให้เรามาเลยสำหรับงานแต่งเลยไหมหรือว่าก็พี่เซ็นก็เป็นคนดูแลแบบพวกค่าใช้จ่ายอะไรแบบเนี้ยค่ะจัดงานประมาณเท่าไหร่อะไรนะจัดงานไม่รู้เลยค่ะทางแบบคุณเซนเป็นคนจัดการอย่างหมายพูดแบบว่าจัดงานรายการมากพวกเราจะยอมแพ้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันคือมิวก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบไปเที่ยมหรืออะไรเงี้ยมันก็ตามสไตล์ที่มิวชอบอะค่ะร้อยล้านมีอะไรนะคะมีค่ะก็เหมือนจะเกินแล้วเหมือนกันแต่พยายามแบบไม่ให้เกินอะไรมันจะใกล้2-3เดือนแล้วเรือนหอเราอยู่ที่ไหนอะคือถ้าณตอนนี้เลยก็คงไปอยู่ที่คอนโดคุณเซนก่อนคุณเซนมีคอนโดอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปอยู่ที่นั่นก่อนแล้วก็อาจจะดูไลฟ์สไตล์ของเราทั้งคู่อีกทีว่าแบบเหมาะกับเป็นบ้านหรือว่าเป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ก็กำลังดีเบตอยู่ว่าเราชอบเป็นบ้านที่แบบมีพื้นที่หน่อยหรือว่าอยากจะได้เป็นคอนโดที่แบบมันก็แบบเหมือนปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากได้ก็บางวันก็ยังอยากได้คอนโดบางวันก็ยังอยากได้บ้านก็เลยยังลังเลอยู่เลยค่ะคือมันทั้ง2อย่างดีทั้งคู่แต่มันก็จะแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันซึ่งตอนนี้ก็กำลังดูแบบต้องลองอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วดูไลฟ์สไตล์ว่าเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากันในก่อนที่เราเลือกว่ายังไงช่วยกันแหละค่ะช่วยกันแบบออกความเห็นว่าแบบไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยมันต้องได้ถึงว่าโอ้ยเดี๋ยวพอมีลูกจะต้องแบบมีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็มีคิดเผื่อค่ะคิดเผื่อไปแบบสำหรับในการอยู่ได้ยาวๆเลยค่ะเพราะไม่อยากเปลี่ยนบ่อยค่ะก็คือจะลองใช้ชีวิตในคอนโดของคุณเซนเป็นเรือนหอก่อนแล้วก็ได้รู้ว่าจะไงต่อใช่ค่ะสำหรับงบที่ตั้งไว้นี่คือเราคิดไหมว่างานแต่งงานมันต้องขนาดนี้เลยเหรอมันเกินแล้วอะไรเงี้ยคิดไหมจริงๆไม่อยากให้แพงเลยค่ะไม่อยากให้แพงเพราะว่ามันแบบแค่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วมันก็จะแบบก็จะเลยงบที่เราคิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยหลักๆมันต้องไปกับอะไรกระจายไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันก็หลายๆส่วนประกอบกันนะคะโอเคแล้วเขาถามเรื่องของ